สวัสดี Foxy for Life in Car Mechanic Simulator 2021อีกรอบหนึ่งนะครับมากลับมากับซีรีส์ Car Mechanic กันอีกแล้วนะฮะกับโรงรถโรงนี้นะฮะแหมน้ำเงินเหลืองขาวเขียวมาเลยฮะจังหวะนี้โอเคเรามาต่อในเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับคันต่อไปคันที่อะไรแล้ววะ7หรือ8หรือ9สักคันนึงนั่นแหละต่อจากคันก่อนหน้านี้นะ FMW มันก็คือตัว BM นั่นแหละโอเคเรามาดำเนินต่อในเรื่องกันฮะแต่อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่มั่นใจว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้มันจะมีอีกกี่คันหรือว่ายาวแค่ไหนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมยังเห็นรถไม่ครบทุกคันเลยนะที่มีในเกมเขาบอกว่ารถเกมนี้นี่เยอะมากมีแบบเยอะมากๆเลยถ้าไม่รวม DLC นะเพราะผมไม่คิดว่า DLC น่าจะเป็นตัวรวมของตัวเนื้อเรื่องด้วยก็รถในเกมก็น่าจะมีอยู่ประมาณทั้งหมด 50-60 กว่าคันมั้งก็น่าคงต้องเล่นไปเรื่อยๆอีกยาวเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคหลังจากที่เรารวมตัวฮะซื้อ DLC มาแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องกันยาวๆฮะโอเคมาคันที่เราจะเล่นเป็นเนื้อเรื่องต่อไปก็จะเป็นBose Cargo ปี1995เป็นรถตู้อ่ะสวัสดีพี่สาวของฉันแนะนำอู่ของคุณน่ะความจริงก็คือฉันพยายามที่จะหาเส้นทางที่จะมาอู่ของคุณแต่ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะมีอะไรตั้งอยู่ในกลางที่ที่แบบนี้เอาว่ากูเหรออย่างไรก็แล้วแต่ก็มีคุณอยู่แล้วที่นี่โอเคมันเป็นรถที่ดีนะกลับมาคุยกันเรื่องรถกันดีกว่าวันนี้ฉันมาพร้อมกับรถตู้เนี่ยฉันใช้มันไปทำงานทุกวันเลยมันก็ค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรหายขาดหายไปนอกจากว่าตัวเครื่องมันมีเสียงคล่องเคล้งแล้วก็กำลังเครื่องมันหายไปอ่ะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะแต่ไงฉันก็ติดนิสัยที่จะใช้มันแบบเนี้ยก็ช่วยดูให้หน่อยนะดูว่าช่วงล่างมันเป็นอะไรมั่งเพราะว่าฉันเอารถคันนี้ไปขนของมาตลอดเลยแล้วก็ช่วยตรวจเช็คสภาพการใช้งานประจำรอบหน่อยละกันทำให้มันสามารถใช้งานได้อีกสักประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าขอบคุณครับแล้วก็จะมี change oil เปลี่ยนน้ำมัน auto test ทั่วไปก็คือเป็นรถตู้ที่ใช้ทำงานขนของทุกวันนะแล้วก็กำลังเครื่องหดหายก็ตามอายุการใช้งานตามสภาพรถเก่าแล้วโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวเราลองไปดูรถกันโอเคและนี่ก็คือสภาพรถที่เขาใช้งานมาตลอดทุกวันเลยนะฮะเอาไว้ขนของรถตู้โอเคสภาพก็ตามสภาพการใช้งานครับก็คือใช้ทุกวันขนของก็น่าจะแบบสภาพยับเยินอยู่ขับมา 315,883 กิโลเมตรแล้วก็สภาพทำไมมันสภาพมัน 30 กว่าเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะโอ้โหเช่นนี้ใช้งานโหดมากกำลังเครื่อง305แรงม้าครับเป็นเครื่อง V8 อู้เป็นโอเวอร์เฮดวาวโอ้เดี๋ยวโอ้8หน้าเลยเหรอโอ้ my god เฮ้ยโอ้โหนี่ซ่อม8หน้าเลยเหรอโอ้โหแล้ว8หน้าแบบไม่มีอะไรบอกเลยด้วยโอ้ my god ผมว่าช่วงล่างน่าจะตะบีตะบันใช้กันเละเทะแน่นอนฮะโอเคไม่เป็นไรเราจัดการให้ก็เดี๋ยวล้างก่อนครับล้างก่อนครับพี่อยากให้น้องได้ล้างก่อนรถสภาพมันเน่ามากเลยไปสีครีมจังหวะนี้หรือสีขาวก็ขาวๆครีมๆไม่ขาวจั๊วไม่ครีมจ๋าโอเคล้างภายในสนิมมันกินเข้าไปข้างในเลยตัวถังนี่อื้อหือสุดก็นะรถโอ้โหทำไมแป้นมันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยอันนี้มันแป้นอะไรเนี่ยแป้นคลัชเหรออันนี้แป้นเบรกอนุคันเร่งโอ้โหแป้นคัดแม่งเหยียบลำบากมากขาแทบติดโอเคมาเช็คเดี๋ยวนะคันนี้สตาร์ทได้เปล่าขอเสียบก่อนบอกโอ้โหเดี๋ยวได้ชาร์จเน่าขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโชคไปแล้วเรียบร้อยแนบตายกำลังเครื่องหดหายด้วยแล้วก็ช่วงล่างไม่ค่อยดีตายเร็วไม่มี OBD ถามว่าทำไมครับรถมันเก่าไปสตาร์ทไม่ติดด้วยโอ้ my god โอเคเช็คมัลติมิเตอร์ก็ได้มีอุปกรณ์อะไรไฟฟ้าในรถที่มันใช้งานไม่ได้มั้งออลทีเนเตอร์ 4% ได้สตาร์ท 9% ตายแล้วสภาพสตาร์ทไม่ติดครับเครื่องไม่ฟิตหลวมโบเลยได้ชาร์จกับได้ชาร์จกับได้สตาร์ทครับพังโอเคยางจิ้มไปจิ้มไปยางเหลือเท่าไหร่ครับ
ยังเหลือ53เหลือ60เหลือ60เหลือ56ยังใช้ได้อยู่แรงดันน้ำมันอันนี้ก็ตรวจไม่ได้เพราะว่าเครื่องสตาร์ทไม่ติดมันมีอัลเทอร์เนเตอร์ที่มันเป็นไดชาร์จแล้วก็เป็นสตาร์เตอร์ที่เป็นไดสตาร์ทเดี๋ยวผมเอาของในตู้กลับไปเก็บก่อนโอ้เละเดี๋ยวของปนกันอีกแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราจะทำการแกะออกมาเช็คให้หมดเลยครับโดยเฉพาะช่วงล่างนี่ต้องจัดให้หนักแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวอัลเทอร์เนเตอร์แล้วก็ตัวสตาร์เตอร์ดูก่อนเผื่อรถอาจจะสตาร์ทติดก็เป็นได้ผมจะเช็คด้วยว่าระบบไฟมันแย่แค่ไหนแล้วก็ออยล์ฟิลเตอร์เน่าสตาร์เตอร์ไดชาร์จไม่ใช่ไดชาร์จเป็นไดสตาร์ทไดสตาร์ทอัลเทอร์เนเตอร์อยู่ข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวจะแกะมันทั้งมอน้ำด้วยแหละน้ำมันไม่ได้หกอยู่แล้วผมจะลองดูก่อนครับว่ามันจะสตาร์ทติดไหมอันนี้คือปั๊มน้ำแต่เราไม่ได้แกะปั๊มน้ำเราจะแกะแค่อัลเทอร์เนเตอร์ก็คือไดชาร์จอ่ะโอ้สนิมหม้อกรองคงยังไม่ต้องมั้งเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรแต่เอาไปเลยก็ได้มาเฮ้ยโอ้โห 11% ครับอย่างเน่ามากพวกนี้ซ่อมไม่ได้ครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่า 15% แล้วแต่ว่าบางอย่างก็จะสามารถซ่อมได้อะไรที่ไม่เป็นของสิ้นเปลืองมันก็จะซ่อมไม่ได้ครับก็เดี๋ยวอัลเทอร์เนเตอร์i6b แล้วก็ไดสตาร์ v8 i6b อัลเทอร์เนเตอร์จริงๆก็พิมพ์ออกไปเลยก็ได้ป่ะอัลเทอร์เนเตอร์ i6b นี่ไงแล้วก็starter starter starter ไม่มีเราไม่มีไดชาร์จเอ้ยเราไม่มีไดสตาร์ทครับฉะนั้นเราได้แค่อย่างเดียวแล้วก็แต่เราต้องเบิกอันนี้ออเดอร์แทสไม่ได้มีจูนไม่ได้มีแต่งเนาะโอเคแค่เปลี่ยนของเร็วเฉยอันนี้ก็ไม่ยากแต่ว่าเดี๋ยวผมซื้อของใส่ไปก่อนฮะแล้วก็ไดสตาร์ทรู้สึกออลเทอร์เนเตอร์มีแล้วไม่ต้องซื้อเอาไปสตาร์เตอร์ต้องซื้อร้านอิเล็กทรอนิกส์ช็อปโอเค95เครดิตสายป้ายได้ชาร์จตัวใหม่ครับลองดูก่อนถ้ารถมันสตาร์ทติดแล้วเราสามารถเสียบกล่องวัดนู่นนี่นั่นได้มันจะง่ายขึ้นเป็นการล้นเวลาสายพานก็เบิกใหม่เลยละกันเน่าเหลือเกิน 9% สายพานจะขาดเอารวมแล้วเนี่ยพัดลมใส่ไปก่อนฮะเดี๋ยวเราค่อยซ่อมให้อันนี้ขอเทสเครื่องก่อนแต่ถ้ามันหนักมากผมก็คงคิดว่าน่าจะต้องยกเครื่องออกโอเคขอลองดูก่อนนะว่ามันสามารถเสียบเทสได้ไหมได้ก็แปลว่าไดสตาร์ทมันไม่สามารถสตาร์ทรถได้ฮะล็อกเกอร์อู้พิสตันลิงด์เหรอตายแล้วโอ้ตายท่านผู้ชมครับพิสตอนริงส์ครับแหวนลูกสูบครับ 2% งานนี้การันตีแกะเครื่องครับยาวแน่นอนครับพาร์ทนี้โอ้ my god ฉะนั้นในเมื่อก็ต้องยกเครื่องต้องเคลียร์ช่วงล่างใหม่ก็จะจัดการแกะคลองเหลวออกก่อนละกันเพราะว่าโอ้โหนานเลยครับอันนี้เคสใหญ่เลยฮะเคสเบลเลอร์เลยต้องแกะให้หมดเราลืมวัดแรงดันน้ำมันนี่หว่าเดี๋ยวขอลองเสียบกลับไปใหม่แป๊บนึงนี่โอเคแรงดันน้ำมันฮะเช็คมันอย่างนี้แล้วกันยกระดับงานเช็คนี่ออยล์ฟิลเตอร์ 9% ออยล์พัมป์ก็หมดโอเคก็แกะครับสิ่งที่เราทำได้อีกเดียวก็คือแกะอีกแล้วแกะทุกคันแกะให้หมดครับแล้วก็จัดการซ่อมยาวๆพาร์ทนี้ผมอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าไทม์แลปนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นถ้านั่งดูเลยเนี่ยนานแน่นอนครับบอกเลยว่านานแน่นอนเกียร์ตรงนี้แกะก่อนเลยฮะแกะง่ายแกะได้แล้วก็แกะท่อตรงนี้ออกแฟบเรารู้สึกว่าคลัชจะมีปัญหาด้วยนะสนิมข้างในมองเห็นอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรายกเครื่องออกมาก่อนครับเอ้ยลืมถ่ายน้ำมันเครื่อง
โอ้ my god ยกกระบะอีกรอบมาโอเคถ่ายน้ำมันเครื่องดาวต้องดำแน่นอนละดำเป็นโกโก้ยังเป็นชาเขียวอยู่ยังไม่ถึงขั้นโกโก้โอเคแล้วก็เอาลงมาอีกรอบแล้วก็ยกเครื่องครับไปนู่นเลยมายกเครื่องออกเลยครับต้องแกะเครื่องแกะยาวเลย use engine crane first remove front exhaust ต้องแกะท่อข้างหน้าออกก่อนเหรออ๋อนี่ไงอ๋อเราไปแกะตรงนู้นเราไปแกะท่อยาวโอเคยกอีกรอบยกขึ้นยกลงอยู่เนี่ยโอเคเอานี้ออกเมะเอานี้ออกเมะไอท่อนี้ใส่กลับเข้าไป front exhaust pipe รู้สึกอันนี้มันจะซ่อมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรรู้สึกว่าท่อมันจะเป็นพวกอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มันผ่านจากตัว intake manifold ไปแล้วนั่นก็คือท่อ ID ถ้ามันเลยท่อ ID ไปแล้วมันจะซ่อมไม่ได้ฮะฉะนั้นจะต้องซื้อใหม่เบิกน้ำมันเบรกยังไงก็ต้อง full system ครับของเหลวของแข็งแล้วก็ของกึ่งแข็งกึ่งเหลว จัดให้หมดพวกนี้บางอย่างมันก็ซ่อมได้ฮะอย่างหม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำซ่อมได้ปั๊มเบรกซ่อมได้แต่ไอ้พวกนี้บางทีก็ซ่อมไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องเบิก1 2 3 4 5โอเคของเหลว5ชนิดออกหมดแล้วเราจะยกแหม front exhaust sweep ฮะ front exhaust pipe V8 อย่าบอกในท่อนี้โอ้อะไรเนี่ยโอเคได้ตัวที my god โอเคปั๊มเบรกอันนี้กระปุกมันรู้สึกมันจะซ่อมไม่ได้แต่แกะไปก่อนผมใส่ใหม่ไม่ยากครับแกะฟืดสนิมนี่ดีนะที่ผมไปอัพสกิลขันน็อตมาเนี่ยไม่งั้นเสียเวลาตายเลยมันนั่งขันแต่ละตัวโอเคแบตแกะครับแล้วก็ช่วงล่างโอ้โหรับเบอร์บูชิงนี่เลื่อมสเวบาร์กันโครงอะไรฮะแกคันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์คาร์คันหนึ่งเลยนะเนี่ยเพราะว่าจากสภาพการใช้งานแล้วเราเอามาเขาเรียกว่ารีโนเวทหรือเมนเทนแนนซ์ทำใหม่นะเขาเรียกว่าอะไรนะอีกสับหนึ่งโอเวอร์ฮอนใช่เป็นการโอเวอร์ฮอนแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นการโอเวอร์ฮอนเครื่องเป็นการโอเวอร์ฮอนทั้งคันเลยซ่อมใหม่หมดครับโอเวอร์ฮอนก็คือการเอาของเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยเอามาแกะซ่อมบำรุงให้สภาพใหม่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นี่คือการโอเวอร์ฮอนเลือกแกะกระจุยกระจายแกะยาวไปแกะทุกส่วนเท่าที่มีเท่าที่จะแกะได้ลาเบอร์บูชิ่งก็ต้องแกะเพราะว่าช่วงล่างแย่ตามลิสต์ที่ลูกค้ารีเควสมาปับปับปับเบิกให้ใหม่ครับคันนี้เบิกให้ใหม่แม้กระทั่งน็อตล้ออ่ะเอาสิ โอเควิวฮับคาลิเปอร์เบรกแพดเบรกดิสก์แล้วก็วิวฮับแล้วก็ฟรอนต์วิวฮับแกะให้หมดแวบอัลเทอร์ไทล็อตอินเนอร์ไทล็อตสเวบาร์ฟอนต์เอ็นช็อคอัพแอบซอร์เบอร์แกะให้หมดครับอัปเปอร์ซัสเพนชั่นอาร์มเฮ้อไปมีอะไรแกะได้อีกจังหวะนี้แกะให้หมดครับช่วงล่างเดี๋ยวเราจะต้องทำการโอฮอนเครื่องครับคันนี้แน่นอนว่าอาจจะต้องมีการลงทุนนิดหนึ่งเพราะอุปกรณ์น่าจะต้องใช้เยอะเพราะเครื่อง V8 ด้วยแล้วก็ล็อกเกอร์อาร์มมันเป็นล็อกเกอร์อาร์มแบบตัวต่อตัวเลยมันไม่ได้เป็นไอโอเวอร์เฮดวาล์วเท่าที่เห็นมานะในลิสต์แล้วก็เนี่ยแหนบขนาดไอตัวเนี่ยขาแนมเนี่ยยูโบสนิมยังเกะขนาดนี้แล้วก็ช็อคอัพต้องเอาใหม่นะฮะซ่อมไม่ได้โอเค
ฉีดเข้าไปแหมใช้บ่อยจริงเลยไอกระป๋องน้ำเงินเนี่ยสนิมโห 7% ขับๆในล้อหลุดไม่รู้ตัวเลยเนี่ยรับเบอร์บูชิ่งแกได้แกไปก่อนครับแกได้แกไปก่อนพอเดี๋ยวยกเสร็จปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแกะพวกนี้เรียงๆอีกแล้วก็ทีเดียวเลยป้าตอนนี้ปั๊มน้ำมันฮะหรือปั๊มติ๊กโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ยกรถแล้วก็ถอดให้หมดเดี๋ยวคันนี้ผมจะทำการเชื่อมให้ด้วยเพราะว่าผมอยากเชื่อมเอาให้หวานเพราะผมคงไม่ส่งรถสภาพนี้กลับไปแน่นอนครับสนิมเนี่ยไม่ยอมรับไม่ได้แก้มฮูดฟรอนต์บัมเปอร์ไฟหน้าขวาไฟหน้าซ้ายแก้มซ้ายประตูกระจกข้างกระจกประตูวินชิวแกะให้หมดครับเดี๋ยวผมจัดให้จะเอาให้ใหม่เอี่ยมเอาให้จำรถตัวเองไม่ได้ลูกค้าจะงงกันทนหลังซ่อมได้ไหมเอ่ย 39% ซ่อมได้อยู่นะพอแกะชิ้นส่วนออกปุ๊บเหมือนรถใหม่ทันทีเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโคตรสะอาดเงาวิบทำไมมันเป็นเส้นปะตึกๆมันเป็นไรอันนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วฮะวาแล้วไปกลับไปเราซ่อมชิ้นส่วนก่อนเลยครับจัดการทำแล็บโอเคในส่วนของพวกพาร์ทเสร็จต่อไปก็ของบอดี้ตัวถังเรียบร้อยครับในส่วนของตัวบอดี้ต่อไปจานเบรกเกียร์แล้วก็เดี๋ยวเราเอาเครื่องมาแกะรอเลยโอ้โหสภาพมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างที่มันยัง 100% อยู่ก็คือของที่เราซื้อใส่ไปสดๆต้นๆโอเคก็แกะเครื่องเสร็จทั้งตัวบล็อกแล้วเรียบร้อยก็ซ่อมยาวๆครับโอ้โหนั่งซ่อมไปลูกค้าบอกว่ากำลังเครื่องตัวนี้มันดรอปหายไปแล้วก็ตัวช่วงล่างก็ไม่ดีหน้ารวมทั้งหมดก็7หน้าครับ7หน้าเต็มๆหน้าที่8มีอยู่ลิสต์เดียวก็ไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวยังไงคันนี้มันต้องโอเวอร์ฮอลใหม่อยู่แล้วเพราะว่าดูสภาพแหวนสูบนี่เรียกได้ว่าแตกเรียบร้อยครับแหวนละเอียดเลยหรือไม่ก็ติดกับลูกจู่อะไรเรียบร้อยตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าออโต้เทสมันมีเป็นบอกว่า increase power หรือ tuning นี่คันนี้นี่ซิ่งแน่นอนครับรถตู้นี่อย่างซิ่งบอกเลยว่าบริษัทนั้นที่เอารถมาทำกับอู่ฟ็อกซี่เรานี่ส่งของทันเวลาทุกลายครับทุกเคสแน่นอนอุ๊บ
ตีของก็แตกแล้วไปตีแหวนอะไรเขาแตกก็นะไปตีฝารองไอ้นี่เขาแตกล็อตแคปไลน์เดือบเบิกให้ใหม่ครับโอ้โหอีซี่ดูในคังก่อนมีของใหม่ป่าววะโอ้ไม่มีด้วยเอานี่ก่อนแล้วกันยี่มาหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วก็ปากรอบกลับเข้าไปครับ 14% ซ่อมไม่ได้ต้องเบิกอันนี้ก็ซ่อมไม่ได้แต่รู้สึกว่าลิสต์มันไม่มีบอกนี่ว่าไอ้พวกนี้มันจะต้องซื้อใหม่ใช่ไหมมันไม่มีครับใช่แต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มึงต้องมานั่งแกะใหม่อีกรอบมึงก็จะทำไปเลยแล้วกันเบิกใหม่ทั้งเครื่องครับตัวนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวยาวคราวนี้เดี๋ยวเบิกใหม่หมดนิดจีจีครับต้องมานั่งแกะใหม่อีกทั้งเครื่องตายแล้วคลิปมันจะยาวแบบ 2-3 ชั่วโมงเลยครับลูกท่านผู้ชมฮะโอเค1 2 3อีกอันนึงเลยวะอ๋อนี่ไง4ใส่เข้าไปลูกสูบจริงๆ5ลูกสูบอันเนี้ยใช้ได้ก็เดี๋ยวซื้อแค่3ละกันแล้วก็แหวนกูแหวนต้องซื้อใหม่หมดเลยก็พิสตอลน่ะซื้อใหม่3พิสตอลเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าลูกสูบที่ต้องซื้อเนี่ยมันแค่3ลูกจริงเปล่าเดี๋ยวซื้อขาดงานเข้าโอเคพิสตอนริงหมดเลยครับแล้วก็ลูกสูบพิสตอนไม่มีเลยเหรอไม่ต้องซื้อลูกสูบใหม่เหรอถามจริงเอ้ยเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อว่าลูกสูบ 10% เขาจะใช้ต่อฉะนั้นเบิกให้ใหม่ครับพิสตอนครับพิสตอนเป็นพิสตอนธรรมดาเป็นพิสตอนวิดคอนรอดซื้อมา3เบิกให้ใหม่3ลูกครับแล้วก็แหวน8วงโอเคใส่เข้าไปรู้สึกว่าจากคลิปก่อนที่ผมแกะเครื่องแล้วใส่ของเข้าไปเนี่ยมันต้องใส่ตามลูกที่มันไอ้นี่ด้วยฮะก็คือลูกไหนที่มันดำอ่ะหรือว่ามันสีอ่ะให้ใส่อันนั้นอ่ะอันใหม่เข้าไปซึ่งผมเห็นว่าอันตรงกลางตรงนี้2สูบมันดำก็จะใส่ไอ้นี้เข้าไปแล้วกันแต่ไออีกข้างนึงอันนี้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอม้าก่อนไม่งั้นเดายาวครับแต่ว่าพิสตอลไอพิสตอลมันไม่มีที่เป็นลูกมันมีแค่แหวนฉะนั้นอ๋อนี่ไงมันมีอยู่3ก็เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปใหม่ก็คือ3ลูกตรงนี้ฮะลูกสูบไหนเอ่ยลูกสูบ3ลูกไหนครับหาไม่เจอแล้วตายแล้วหาไม่เจอแล้วท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าถูกไหมเราจะได้ไม่ต้องแกะเครื่องใหม่พิสตอนมันยังกากระบาดอยู่เลยครับว้าแย่แล้วฉะนั้นผมก็จะเบิกหรือจะลุ้นดวงดีเพราะถ้าประกอบนี้ยาวแน่นอนครับงั้นไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันครับในเมื่อมันเสี่ยงต่อการทำงานเราด้วยแกะแล้วก็เบิกใหม่ให้หมดเลยครับของใหม่ครับเบิกใส่ไป8ลูกเลยจังหวะนี้โอฮอนเครื่องแบบ full restoration ลูกสูบกี่ลูกนะ4ซื้อมา4ก่อนแล้วกันลูกใหม่ใส่เข้าไปครับอู่นี้เบิกใหม่ทุกชิ้นทุกเศษเสี้ยของเครื่องยนต์อีกสูบนึงโอเคแล้วก็ engine head ใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวไอวาล์วพุชร็อดเนี่ยโอ้โหใส่กันหน้ามืดเลยฮะใส่ตะเกียบดันวาล์วตายแล้วขอเ
ขอใส่อะไรง่ายๆเข้าไปก่อนเพราะเดี๋ยวไอ้นั่นมันยาวมันเยอะมันไม่ยากมันเยอะอันนี้ก็คาร์บูเรเตอร์อันนี้ถาดรอง ID เอ้ยไม่ใช่ดิหม้อกองใส่เข้าไปอันเดิมได้ครับเพราะอันนี้มันเป็นของสิ้นเปลืองมันซ่อมไม่ได้แล้วก็เอ็กซอสตรงนี้ซ่อมเรียบร้อยโอเคหัวเทียนเดี๋ยวเบิร์กใหม่8ตัวครับอันนี้เอาให้ใหม่เลยเอาแบบกิ้งกิ้งทีเดียวครับงานจะได้เสร็จมาหัวเทียน8ตัวแล้วก็วาล์วพุชร็อต2 4 6 8ทั้งหมด16ตัวครับเบิร์กไม่คิดว่าของที่ใช้อยู่มันเวิร์กอะมัน 60% น่ะและอย่างนึงวาล์วพุชร็อตมันถูก VALUE เอ๊ะวาล์วสะกดไงนะ VALUE L ใช่VALVE Valve Push Rod เป็นของตัวเวอร์ชันไหนเอ่ยเป็น V8 OHVF OHVF V8 OHVF อันนี้โห5เองแค่5ดอลลาร์ฉะนั้นเบิกใหม่กับ16ตัว100สายครับรัวๆจังหวะนี้ตะเกียบดันวาวครับมันคือแทงดันวาวนั่นแหละแต่มันเหมือนตะเกียบอาจจะเอามาใช้คีบซูชิกินก็ได้ใครจะไปรู้ก็ว่ากินกินอย่างช่างยนต์มีใครเขาทำกันวะเนี่ยโอเคแล้วก็ล็อกเกอร์อาร์มล็อกเกอร์อาร์มอันนี้มันซ่อมไม่ได้ครับแต่ว่าเจ๊งหลายตัวอยู่มึงเดาว่า1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือ16ตัวทั้งหมดราคาน่าจะไม่แพงแกมเกียร์ซื้อก่อนแล้วก็ Rocker Arm 16ตัวครับเบิกใหม่ไปเลย200เองจิ๊บจิ๊บแล้วเมื่อกี้เราเอา Spark Plug ออกจากลิสต์ไม่เป็นไร Spark Plug นี่ไง8ตัว40 Easy ถูกๆอยากจะซื้อของแต่งให้จังเลยของซิ่งรถตู้จะได้ซิ่งซิ่งมา Rocker Armแล้วก็รู้สึกว่าคาร์เมคานิกซิมูเลเตอร์พาร์ทก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปในช่องรู้สึกว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีเสียงรถพยาบาลเข้าไปในคลิปมีเรามีสายบอกมาว่ามีเสียงรถพยาบาลเข้าก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบนะฮะเพราะว่าเสียงรถพยาบาลอันนั้นไม่ใช่มุกหรือว่าไม่ได้เสียงในเกมฮะมันเป็นรถพยาบาลที่ผ่านหน้าบ้านจริงคือหน้าบ้านผมนี่รถพยาบาลวิ่งเป็นมอเตอร์ GP เลยฮะเข้าออกทุกวันไม่รู้มาทำอะไรกันเยอะแยะแต่วิ่งทุกวันครับวิ่งทุกวันทุกเวลาครับไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นเที่ยงคืนตีสามตีสี่ก็ยังวิ่งอยู่นี่งงมากแต่ก็เข้าใจฮะเพราะว่าหน้าบ้านมันเป็นแบบว่าถนนผมเป็นบ้านติดถนนแล้วมันเป็นสองเลนตรงแบบอุ้ยตรงยาวอ่ะยาวปี๊ดอารมณ์ประมาณว่ายาวกว่าสนามแดกคลอง2คลอง3อะเป็นยาวเป็น10กิโลครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่อยากจะบอกใครที่มาเส้นหน้าบ้านผมนี่บอกเลยว่าต้องเหยียบมันเป็นโรคจิตเพราะว่าหน้าบ้านมันอำนวยมากโอเค ignition coil เรามีไม่มีอันใหม่ด้วยงั้นก็เบิกไปเลยครับเดี๋ยวของใหม่ไปเอ๊ะแคมเกียร์ใส่ก่อนโซ่โอเคเบิกก็เดี๋ยวถ้ามันมีเสียงรถอะไรภายนอกรถพยาบาลหรือรถอะไรพวกนี้เข้าก็ผมจะพยายามมิวตัดออกแล้วกันนะฮะเพราะว่าไอตอนที่เรนเดอร์ผมก็ไม่ได้นั่งเช็คแบบทั้งไลน์ไงผมก็แบบสกิปอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันไม่มีโซนไหนที่ต้องตัดเพราะว่าผมจะทำเป็นลองแบบลองรันไงก็คือแบบเล่นยาวๆนั่งดูชิวๆอะไรอย่างนี้แต่ก็ดันสกิปข้ามช่วงนั้นไปก็ขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่า GDA ตอนนี้มันไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาอีกแล้วหลังจากที่ไปดูข่าวมาก็นั่นแหละฮะ Rockstar เขาซุมหัวทำภาค6กันอยู่ครับท่านผู้ชมครับเราทำอะไรไม่ได้แต่ก็ล่าสุดตอนนี้ของ GDA 5ก็คือมีรีวิวตัวคัสตอมเข้ามาก็จะลองดูว่ารถมันดีแค่ไหนเดี๋ยวเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะโอเคใส่เข้าไปอันนี้ซ่อมไม่ได้ต้องเบิก
เบิร์ก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 โอเคอ้าวอ๋ออันนี้ต้องซื้อร้านอิเล็กทรอนิกส์ตัดไปต้อง 100% ครับแต่ลูกค้าไม่พอใจซื้อรัวๆซื้อเร็วๆจะไม่เสียเวลาอ้าวไม่ต้องขันน็อตเหรอโอเคไม่ขันก็ไม่ขันไอเดียลโรลเลอร์ไม่คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนยังไงก็จะใส่ตัวเดิมไปฮะเพราะถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวมันแกะง่ายอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแกะก็ได้ฮะไม่ยากตัวนี้ไม่ได้แกะเยอะอาจจะแกะแค่สายพานตัว2ตัวเส้น2เส้นอัลเทอร์เนเตอร์ไดชาร์จใส่เข้าไปแล้วก็โรลเลอร์แล้วก็สายพานซื้อแล้วพัดลมแน่เงาวิงครับเงาวิงเครื่องไม่มีล้อครับจังหวะนี้เราขาดอะไรไปไหมเอ่ยนี่ไงจานจ่ายเราขาดจานจ่ายไปอันนี้เรามีอยู่ในคลังจำได้ตัวสีแดงๆหัวแดงๆอีกในนี่โอเคแคปเดี๋ยวนะแคปอีกนิชั่นคอยแคปไม่รู้ว่าต้องใช้หรือเปล่าแต่มันไม่มีตัวที่มันเป็น V8 เดี๋ยวนะอีกนิชั่นคอยแคปเราซ่อมไปหรือเปล่าเอ๊ะแต่พวกนี้รู้สึกฝามันซ่อมได้นี่แต่ผมไม่เห็นอะโซน 100% หลุมตาไม่ดีวะ น่าจะหลังเมื่อไรก็เดี๋ยวใส่ไปก่อนถ้าไม่มีไงก็เดี๋ยวมาหยิบนะฮะมีปัญหาเห็นแบตเตอรี่แล้วชาร์จทิ้งไปเลยแล้วกันโอเคมาใส่ตัวใหม่ไปเลยครับ Ignition Rotor นี่อ่ะ 9% มันเป็นแคปธรรมดามันไม่ได้มีอะไรพิเศษน่าจะได้อยู่มั้ง Ignition Cap Ignition Cap เนี่ยโอเคมีของใหม่ใส่เข้าไปเพื่อการจุดระเบิดของห้องเครื่องที่ดีขึ้นแล้วก็คลิป B แล้วก็อันนี้สายเดี๋ยวต้องเอาใหม่ครับ Ignition WilesNation wise สายจานจ่ายโอเคเส้นใหม่ครับนะเพียงเท่านี้เครื่องก็สมบูรณ์แล้วแต่ว่าพวกสภาพรวมมันจะไม่ 100% นะเพราะว่าไอ้พวกโรลเลอร์พวกนี้มันเป็นของเก่าผมไม่ได้ใส่ตัวใหม่เข้าไปแต่ว่าสภาพเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วดีมากด้วยโอเคเราเหลือช่วงล่างก็เดี๋ยวจะทำการแกะช่วงล่างก่อนที่จะใส่เครื่องกลับเข้าไปนะฮะเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่มันยังขึ้นหาไม่เจออยู่ในลิสต์นี่พวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวช่วงล่างแหละก็ตามรายการฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้หมดเลยแล้วกันก็ไอ้พวกที่มันเป็นสนิมเนี่ยแกะไปก็เจอเลยฮะก็ไม่ยากพวกนี้หาไม่ยากแล้วก็เดี๋ยวเอาไปดูว่าซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ได้ก็เบิกใหม่ครับแต่ท่อไม่คิดว่าน่าจะมีปัญหานะเพราะว่าไม่ได้มีมาร์คไว้ในลิสต์โอเค rear drive axle ถอดมานี่ไอพวก middle muffler พวก catalytic converter พวกนี้ไม่สามารถซ่อมได้ครับมันเป็นของสิ้นเปลืองเพราะว่ามันอยู่หลังจากไอนี่ไปแล้วไอเสียไปแล้วโดนความร้อนฮะมันไม่สามารถซ่อมได้ในชีวิตจริงก็เหมือนกันครับไอพวกนี้มันไม่สามารถซ่อมได้นอกจากว่ามันอาจจะแบบแตกหรืออะไรพวกนี้แล้วท่อเป็นท่อสแตนเลสอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังสามารถเชื่อมได้อะไรได้พวกนี้ก็จะซ่อมให้ไปเลยแล้วกันจะได้ใหม่ๆมันไม่อยู่ในลิสต์หรอกแต่อยากซ่อมไหนๆก็แกะมาแล้วฮะมันซ่อมแค่นิดเดียวฮะโอเคซ่อมถูกจัง1เครดิตแหมมันเพจแค่นั้นเองโอเคปุ๊บใช่เรายังไม่ได้ประกอบใต้เครื่องเลยนี่ว่าเดี๋ยวเพิ่งนึกได้เดี๋ยวเครื่องวางกลับบนแท่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แหวนใส่อ่างน้ำมันเครื่องกลับเข้าไปฮะเพิ่งนึกได้ปึ๊บพลิกเครื่องมานั่นแหละลืมเพิ่งนึกได้แล้วเราไปตีเขาแตกด้วยกระโถที่ถังกระมังโอเคอันนี้ต้องซื้อเพราะว่าจะหนิมเน่ามาก3ตัว
เป็นแคร้งชาร์ปแบริ่งแคปตัวยึดแคร้งชาร์ปประกอบเครื่องใส่กับเข้าไปแคร้งชาร์ป3ตัวล็อตแคป8ตัวเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ของเก่า1 2 4ตัวล็อตแคป4ตัวล็อตแคป4ตัวโอเคแม่จะเอาตัวดำใส่กลับไปแล้วไม่ได้ตัดแคปปิดอ่างน้ำมันเครื่องออยแพน V8 ร้อยต่อไปก็คลัชฟลายวีลตัวนี้ไม่มีปัญหาครับใส่กลับไปได้คลัชเพลทตัวนี้ต้องเบิกใหม่เอ้ยเดี๋ยวคลัชเพลทเรามีในคลังหรือเปล่าขออนุญาตนี่คลัชเพลทมีตัวใหม่พอดีครับรอดไปไม่ต้องซื้อไฟตัวที่มันอยู่ในคังก็แหละคือตัวที่ซื้อมาแล้วแล้วซื้อเกินลิลิชคลัชเพลเชอร์เพลทไม่ต้องใส่ก็ได้คิดว่าไม่น่าจะต้องโดนตัวใหม่คิดว่านะเพราะไอ้ตัวนั้นไม่ของซิปเปืองนะมันซ่อมไม่ได้เหมือนกันโอเคเครื่องตัวนี้เสร็จช่วงล่างเราเอาใส่กลับเข้าไปครับexhaust pipe โอเคใส่กลับ 100% โอ้โหอันนี้ต้องเบิกใหม่เลยฮะอันนี้ช็อคอัพก็เหมือนกัน2ตัว leaf spring 2ตัวพอดีเลยจะได้ทีเดียวไอ้ clutch plate ไม่ต้อง2จริงๆเราน่าจะมีของในคลังนะแต่ไม่ทันละมือไวใจเร็วซื้อมาแล้วใส่ไปเลยโอเคลิฟต์สปริงโอเคแล้วก็ยูโบอันนี้ต้องซื้อใหม่รู้สึกใช่เพราะว่าเน่ามาก4ตัวครับ4ตัวใส่เข้าไปวิวฮับพวกนี้ซ่อมได้ Solid Rear Drive Axle Brake Disc เกียร์ให้แล้วปั๊มผ้าเบรกต้องซื้อใหม่4ตัวหรือเรียกว่า4ชุดแล้วก็เบรกคาลิเปอร์ซ่อมแล้วครับเรียบร้อยอีซี่ล้อใส่ไปเลยกันจะได้ไม่เกะกะอยากเปลี่ยนแม็กให้ใหม่มากเลยครับลูกค้าครับแม็กมันไม่สวยมันไม่ถูกใจช่าง มึงจะแต่งรถตู้ให้เป็นรถตู้ซิ่งเฉยเราจะไปแกะยางแกะแม็กแล้วเปลี่ยนเป็นแม็กใหม่ให้มันดูสวยขึ้นเอาไว้ถ่ายรูปแม่เผื่อลูกค้าจะให้ติปละเยอะขึ้นไม่มีหรอกเราทำตามลิสต์ที่เกมมันให้มาก็พอครับแค่นี้ก็ทำนอกรูนอกทางเกินไปแล้ว เพราะว่าเขาให้ซ่อมตามที่ลิสต์เขาไอ้นี่ทำให้ก็คือเป็นตัวเครื่องแล้วก็ช่วงล่างแต่เราเล่นแกะเอามาก็เรียกว่ารีโนเวทใหม่หมดเลยฮะเอามาเมนเทนแนนซ์ซ่อมบำรุงโอเวอร์ฮอลโอ้ my god ต้องเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าเวิร์กส์ท่อคงไม่มีปัญหาใส่กลับเข้าไปอันนี้แพร่ล่างใช่รับเบอร์บูชิ่งกี่ตัวนะซื้อมา4ออกแล้วกันเบสิกรู้สึกว่าสมอลรับเบอร์บูชิ่งมีนะไปช่วงล่างนี่ไง1 2 3 4 5 6 7 8หยิบมา8ตัวก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่แต่หยิบมาก่อนรับเบอร์บูชิ่ง1 2 3 4พอดีเลยครับไม่ต้องซื้อเย้ yeah. เอามาใส่รู้สึกว่า leaf spring เรายังไม่ได้ใส่ครับ rubber bushing ตัว small ข้างหลังด้วยแหนบมี4ตัวใช่แล้วก็ fuel pump เหลือไปเห็นพอดีเลยถังน้ำมันตรงนี้ fuel pump เบิร์กไปเลยครับอ้าวเราซื้อ rubber bushing กำไม่เป็นไรเอาไปใช้ล้อมนะฮะเรียบร้อยช่วงหลังเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นครึ่งหน้า rubber bushing ใส่เข้าไปใช่sway bar เดี๋ยวต้องซื้อใหม่ยังไม่ได้เบิกเดี๋ยวซูมออกซูมไม่ได้ sway bar 11% ฮะซื้อใหม่130จิ๊บๆจะส่งรถแต่ก็ได้คืนinner tie rod รู้สึกไม่ต้องเพราะว่ามันไม่ได้มีมาร์คไว้ในลิสต์ก็จะใส่ตัวเดิมไปแล้วกันนะฮะ
น่า Bottom Suspension Arm อันนี้ Shock Up มีในลิสต์หรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจแต่อันนี้รู้สึกจะใส่ได้ 61% ไม่แย่เดี๋ยวผมขอเช็คลิสต์ก่อนฮะว่าฟรอนต์สปริงก็ต้องแกะโช๊คแล้วก็ไอ้นี่ใหม่เปลี่ยนโช๊คสปริงใหม่ก็เดี๋ยวโช๊คเรายังไม่ใส่แล้วกันเอาช่วงล่างก่อนโอเคเพราะว่าลูกค้าเขาเอารถไปใช้งานขนของฉะนั้นช่วงล่างจะรับน้ำหนักเป็นพิเศษฉะนั้นช็อคอัพก็เป็นส่วนที่สำคัญตัวหนึ่งแล้วก็วิวฮับรู้สึกเรามีอยู่นี่เยอะแยะเลยหรือเปล่าขอเช็คแป๊บวิวฮับนี่ไงเรามีอยู่หนึ่งแล้วบอกเยอะอะไรวะฟรอนต์นี่ไงแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชุดไปเลยแล้วกันเพราะเรามีอยู่แล้วอีซี่ว้าวไม่ต้องซื้อใหม่ครับเรามีของพร้อมครับลูกค้าโอ้โหอู่นี้นี่เพียบพร้อมอุ๊ยวิ่งทีหยิบทีไอเราก็ไม่ได้เช็ครวมๆเนาะเราก็หยิบตามที่เราเห็นขออภัยด้วยถ้าใครโดน motion sickness คลิปนี้ไปนะเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาต้องขออภัยด้วยโอเควิวฮับอันนี้ไม่จำเป็น brake caliper ใส่เข้าไปล้อใส่เข้าไปเลยฮะนะแล้วก็ช็อคอัพเรามีอ๋อมันเป็นดับเบิลวิชโบนไอ้ที่เรามีมันเป็นไอ้ช็อคธรรมดาตายแล้วเรามีช็อคอัพที่มันเป็นตัวดับเบิลวิชโบนไหมดับเบิลวิชโบนไม่มีครับงั้นก็แกะของลูกค้าแล้วก็เอาของตัวที่เรามีอ่ะใส่เข้าไปเนี่ยรู้สึกมันเปลี่ยนแค่ตัวสปริงอย่างเดียวงั้นเนี่ยโอ้โหเคอะมาก separate จอยมันมีแค่สปริงอย่างเดียวอะเราเบิกใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปแกะของเก่ามันเสียเวลาฮะซื้อใหม่น่าจะง่ายกว่าโอเคเพราะว่ามันมีแค่ตัวสปริงอย่างเดียวที่มันมีปัญหาไม่ใช่ตัวช็อคอัพเรียบร้อยไปแล้ว easy แล้วก็จะใส่ช็อคอัพกลับเข้าไปแล้วก็เราต้องใส่ตรงไหนเพิ่มอีกล้อฝั่งหน้าซ้ายตรงนี้ซ่อมไปแล้วครับเงาลับเบอร์บูชิ่งรู้สึกไม่มีปัญหา 60% จ่ายได้อยู่ตอนมีปัญหาก็แกะใหม่เอ้ยfront drive axle โอเคนิดเดียวครับจะเสร็จแล้วโอ้โหวิวแบริ่งครับเบิร์กโอเค12เครดิตจ่ายเข้าไปเบรกใส่เข้าไปจานใหม่ไปเลยครับจานที่ซื้อมาเกินวิวครับเบรกคาลิเปอร์แล้วก็ล้อยังใส่ล้อไม่ได้เพราะว่าเรายังใส่ suspension arm ไม่ครบโอเคเราขาดอะไรอีกเราขาดนี่อินเนอร์ไทรอดแล้วก็เอาเทอร์ไทรอดเรียบร้อยใส่ล้อได้ฟาบแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่เราจะต้องแกะเพิ่มอีกเลยนะครับอัลเทอร์เนเตอร์มันอยู่ในเครื่องแคลงชาร์ปแคปฟิลอีกในช่วงล่างพิสตอลก็ถ้าพูดถึงช่วงล่างตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะใช่ไม่เห็นก็คือเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเราเอาเครื่องลงแล้วก็เติมของเหลว7 easy จัดไปลงเครื่องครับลงเครื่องเครื่องสภาพ 97% ครับลูกค้าครับโอ้ยบอกอู่นี้นี่ต้องให้เป็นอย่างดีงานพรีเมียมแคร์แมนเทนแนนซ์ด้วยใจใส่เข้าไปฮะ ABS ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวอะไรกับงานนี้แต่ก็ทำมาให้ครับบริการเป็นเลิศงานซ่อมเป็นเยี่ยมเดี๋ยวโอเคมุมกล้องมันก็จะยากนิดหนึ่งนะเพราะห้องเครื่องมันแคบแล้วมันก็จะติดกันอยู่เนี้ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องซ่อมครับ
ก็อันเดิมฮะนี่มอน้ำซ่อมให้เครื่องจะได้ไม่ร้อนนะลูกค้าสบายนี่ปั๊มเบรกเราใส่ให้ใหม่ครับเพราะว่าจะได้เบรกอย่างทันท่วงทีนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกให้ด้วยของเหลว5อย่างครับเติมเข้าไปเบรกเสร็จต่อไปวินชิววอชเชอร์ครับเผื่อฝุ่นมันติดกระจกหน้ารถไงเราจะได้มีน้ำยาใหม่ๆไว้ฉีดปั๊บดีเนี่ยมันไม่มีให้เปลี่ยนยางไอ้ยางปัดน้ำฝนหน้าด้วยเนี่ยโอ้นั่งลูดเข้าไปนั่งลูดยางปัดน้ำฝนหน้ารถใส่เข้าไปคูลแลนต์มอน้ำแมงใบเบลเลอร์เลยโคตรใหญ่เติมให้เต็มครับเติมให้แน่นโอเคพอแล้วแหละแล้วก็พาวเวอร์ครับน้ำมันพาวเวอร์ครับพรมอะไรพาวเวอร์เติมของดีเข้าไปมันจะได้ไม่กลายเป็นพาวเยอร์เรียบร้อยเต็มต่อไปน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแหมมุมนี้นี่มันเงาจริงๆเลยถ้ามันไม่นับไอ้ฝาแอร์ฟิลเตอร์ที่มันซ่อมไม่ได้นะ 60% อ่ะไม่งั้นมันจะสวยมากเลยเติมเข้าไปเอาให้เต็มเอาให้แน่นฟลุปเรียบร้อยเราขาดอะไรนะเหมือนเห็นอะไรมันขาดไปอ๋อนั่นอะเกียร์เราขาดเกียร์ไปรถจะขับไม่ได้ถ้าไม่มีเกียร์ยกระดับงานซ่อม install gear ครับ gear box ซ่อมให้เหมือนกันครับเกียร์ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับลิสต์นะแต่ก็ทำให้โอเค front ตรงนี้ซ่อมไม่ได้ครับมันเป็นท่อมันเป็นช่วงของท่อไอเสียแล้วโอเคเพาก็ซ่อมมาให้ครับ drive shaft ซ่อม 100% นะเงากิ๊ก rubber bushing ใส่แล้วข้างหน้าข้างหลังต่อไปก็ลดระดับแล้วก็เอาบอดี้พาร์ทใส่เข้าไปครับเดี๋ยวซ่อมให้เงาแน่เงาครับเงาจัดๆแต่ป้ายทะเบียนเดินมาลูกค้าป้ายทะเบียนซ่อมไม่ได้ป้ายทะเบียนอันนี้ต้องไปซื้อเอาเองนะโอเคกระจกก็ซ่อมให้ครับโอ้โหเงาวิ่งครับสะท้อนแสงแยงตาบอดแน่นอนครับขัดให้เงาครับจังหวะนี้โอเคกันชนหลังก็ 100% ครับประตูขวาประตูซ้าย 100% ครับโอ้โหสวยไปได้เป็นเดิมไฟผมว่าเบิกให้ใหม่ดีกว่าครับจะได้สวยๆอันนี้คือไม่เกี่ยวกับลิสต์แต่ว่าอยากจะให้มันดูดีเดี๋ยวรับเบอร์บูชิ่งดอกไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเฮ้ยทำไมมันติดรับเบอร์บูชิ่งอยู่อันนึงมันคือชิ้นไหนครับนู่นข้างหน้านู่นโอเคอ๋อแขนนี้โอ้ต้องแกะล้อไม่เป็นไรแค่แกะล้อน่าจะเป็นตัวที่มันเป็น 59% หรือเปล่าใช่เป็นตัวนี้ 58% ก็เดี๋ยว rubber bushing เราซื้อใหม่ได้ easy rubber bushing นี่แค่อย่างเดียวเสร็จแล้วป๊าบป๊าบป๊าบเสร็จไหมรับเบอร์บูชิ่งโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ล้อแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อไฟหน้ากับไฟหลังให้ใหม่ครับอันนี้แถมอันนี้อู่แล้วแถมบอดี้มีไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังเรียบร้อยอู่นี้ซ่อมเยอะมีแถมครับแต่ป้ายทะเบียนไม่ให้รู้สึกว่าซื้อป้ายทะเบียนให้ใหม่แล้วเลขป้ายทะเบียนมันเปลี่ยนงงวินชิลอันนี้ก็จัดให้ใหม่ครับไม่เอาไม่ได้ไม่ชอบครับมันขุ่นมันขุ่นซื้อให้ใหม่มาประกอบครับของ 100%ตอนนี้พาร์ทรถก็จะเป็น 90% เพราะว่าป้ายทะเบียนมันรวมด้วยน่ะเป็นเฟรม 100% ครับแล้วก็เป็นบอดี้ 85% พาร์ท 88% แล้วก็อินทีเรีย 54% เพราะว่าอินทีเรียมันได้แค่เขาเรียกว่าซ่อมไม่ใช่ดิได้แค่ล้างก็คือล้างรถล้างภายในล้างภายนอกเรียบร้อยครับส่งแต่ต้องขอเช็คก่อนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถ
ทำได้เองไหมแต่ผมงงแค่ว่าทำไมพาร์ทมันเป็นเขาเรียกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์มัน 85% นะบอดี้อ่ะเพราะปกติก็ซ่อมหมดนะซ่อมเกลี้ยงเลยแต่ว่ามันไม่ร้อยก็โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราเอารถไปส่งไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่าครับแล้วก็จบตัดจบคลิปเพราะว่าคลิปนี้ก็น่าจะนานพอสมควรเลยโอเคก็จบไปนะครับกับ Bose Cargo นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอารถไปส่งลูกค้ากันแล้วก็ดูดิว่าเราจะได้กล่องไหมเอามาเปิดเราได้เงินทั้งหมดเป็น 7,595 เครดิตนะฮะแล้วก็ได้โบนัสมานิดหน่อยไป Car incompleteThe rear right door window มีลืมใส่กระจกประตูหลังให้เฉย What อ๋อที่ว่าทำไมเปอร์เซ็นต์มันหายไปก็เพราะไอ้สองบานนี้เองมาละลืมมาอะไรครับซื้อให้โอเคเอาใหม่ครับเอาใหม่เรียบร้อยเงาวิงนะแค่นี้ก็ 94% แล้วไปเรียบร้อยครับโอ้โหลูกค้าแฮปปี้ดีด้ามีความสุขแล้วก็เราได้เคสมาด้วยครับมาเรามาเปิดเคสเอาเลือกเอาชัยกันก่อนปิดคลิปครับโอเคก็จบกันไปนะกับโบคาโก้นะฮะก็หวังว่าจะสนุกกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดเคสกันใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดเบล notification รับแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะฮะเวลาเราลงคลิปอะไรนะพรุ่งนี้โอเคแล้วก็เอาใบแรกได้เครดิตมาอีก 2,000 ถือเป็นโบนัสการช่างแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่ได้กับ Foxy for Life ในคาร์ Mechanic Simulator 2021ได้คลิปหน้านะครับผมแล้วก็คันหน้าเนื้อเรื่องจะเป็นรถอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ See you later โอ้ XC ด้วย Well up Woohoo